เราไม่เครียดนะค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่การประชุมวิชาการประจำปี2558สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติก่อนเข้าการประชุมขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยในอาคารเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขณะนี้เราอยู่ภายในอาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยขอให้ท่านสังเกตประตูทางออกหนีไฟของห้องนี้อยู่ทางด้านซ้ายและขวามือด้านหน้าเวทีและอยู่ทางด้านซ้ายและขวามือทางด้านหลังเวทีและจะมีผังทางหนีไฟและตำแหน่งอุปกรณ์ฉุกเฉินติดไว้ทางเดินด้านหน้าหรือหลังของห้องประชุมเมื่อท่านได้ยินเสียงสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ให้รีบเดินไปทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุดห้ามใช้ลิฟต์เป็นอันขาดและให้ลงไปรอที่จุดรวมพลจนกว่าเหตุการณ์จะสงบและห้ามกลับเข้าไปในอาคารจนกว่าจะได้รับคำแนะนำจากชุดระงับอัคคีภัยนะคะลำดับต่อไปขอเข้าสู่การเสวนาพิเศษในหัวข้อเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการปรับตัวของภาคเกษตรกรประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักโดยมีความได้เปรียบทางด้านภูมิประเทศที่เหมาะสมสำหรับการทำเกษตรกรรมและเนื่องด้วยปัจจุบันนี้ประเทศไทยเริ่มได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเช่นการเกิดภัยแล้งน้ำท่วมความแปรปรวนของฤดูกาลการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชส่งผลให้ผลผลิตการเกษตรลดลงต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นจากปัญหาดังกล่าวนี้ภาคเกษตรกรควรจะมีการปรับตัวและเตรียมความพร้อมอย่างไรเพื่อเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอะไรที่จะช่วยลดการสูญเสียผลผลิตประหยัดต้นทุนลดการใช้ทรัพยากรและเป็นการทำการเกษตรที่ยั่งยืนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการเสวนาพิเศษในวันนี้สวทช.ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงในแต่ละด้านที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมภาคเกษตรในด้านต่างๆได้แก่ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเมล็ดพันธุ์พืชด้านโรงเรือนเพาะปลูกพืชเป็นต้นอันดับต่อไปขอแนะนำผู้ดำเนินการเสวนาพิเศษท่านเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านเกษตรมาเป็นเวลานานท่านจบการศึกษาปรตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนปริญญาโทสถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าปัจจุบันนี้ท่านเป็นบรรณาธิการวารสารเคหะเกษตรและเป็นเกษตรกรที่มีสวนผสมถึง70ไร่จังหวัดปทุมธานีขอเชิญคุณเปรมณสงขาค่ะขอสวัสดีท่านวิทยากรแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติในห้องนี้ทุกท่านนะครับขออนุญาตในการที่จะไม่นั่งนะฮะเพราะว่าผมเกรงดวงอาทิตย์จะเกิดอีกดวงหนึ่งแล้วก็อยากที่จะให้สบายๆนะครับในตอนบ่ายวันนี้ตามที่มีการแจ้งมาทางเจ้าภาพบอกว่าประมาณ200กว่านะตอนนี้ลองนับก็อาจจะใกล้เคียงมั้งครับก็อยากให้มานั่งข้างหน้าสักนิดนึงก็ดีนะครับเพื่อที่จะให้บรรยากาศนั้นมีความอบอุ่นแล้วก็มีการพูดคุยกันให้เกิดประโยชน์มากที่สุดในช่วงต่อไปนี้นะครับหัวข้อที่ทางเจ้าภาพได้ตั้งเอาไว้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อการปรับตัวภาคเกษตรซึ่งในหัวข้อนี้ก็มีประเด็นที่สำคัญอยู่หลายเรื่องนะครับเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของปรับการปรับตัวภาคเกษตร3เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญและยิ่งใหญ่มากสำหรับประเทศไทยในขณะนี้นะครับเมื่อกี้วิทยากรพูดเป็นพิธีกรก็บอกว่าผมเองเป็นเกษตรกรซึ่งก็เป็นเกษตรกรจริงๆนะครับเพราะว่าบ้านเดิมก็อยู่ที่สงขลานั้นก็ทำสวนยางพาราทำประมงด้วยเพราะงั้นเรียกว่าวิญญาณนั้นก็เป็นเกษตรกรแล้วก็สัมผัสกับเกษตรกรมาตั้งแต่เรียนจบที่เกษตรมาจนปัจจุบันประมาณเกือบ40ปีมันก็รู้เลยว่าภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยณขณะนี้เนี่ยอยู่ในช่วงที่อย่าเรียกว่าคิดในเชิงลบนะครับมีกรรมเยอะจริง
โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรานอกจากมองประเทศไทยแล้วเรามองไปรอบบ้านเขมรหรือกัมพูชาพม่าเวียดนามเวียดนามตอนนี้เคลื่อนตัวเร็วมากๆเมื่อเช้านี้นะครับพอดีมีน้องๆที่เขามีกรุ๊ปในการคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของทุเรียนตอนนี้ทุเรียนกำลังออกนะครับอาจารย์กำลังเก็บเกี่ยวในเขตภาคตะวันออกปรากฏทุเรียนที่พม่าที่เวียดนามที่เมืองแถวดงในที่อันยางเนี่ยเขาก็กำลังเก็บเหมือนกันแต่ไม่เยอะปรากฏว่าเข้าไปแทรกในตลาดจีนพอแทรกในตลาดจีนปุ๊บพ่อค้าก็บอกว่าตอนนี้มีทุเรียนเวียดนามออกมาแข่งเขาก็ทำให้ราคาของเรานั้นขึ้นไม่รอดคือขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้รอบบ้านของเราเนี่ยนะครับการพัฒนาภาคการเกษตรเนี่ยเร็วมากๆถ้าในพม่านั้นก็จะมีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของฟาร์มขนาดใหญ่ฟาร์มขนาดใหญ่คือแปลงขนาดใหญ่เป็นเอสเตทแล้วการลงทุนไม่ใช่คนพม่าเป็นคนสิงคโปร์เป็นคนเกาหลีเป็นนักลงทุนจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นบริบทตอนนี้อาเซียนกำลังจะเกิดจริงๆมันเกิดอยู่แล้วนะครับมันเดินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ภาคเกษตรของเราเราเจอวิกฤตเยอะมากในเรื่องของแรงงานในเรื่องของต้นทุนในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและที่สำคัญก็คือนโยบายของภาครัฐด้วยสำคัญมากมันตอนนี้มาครับว่าบริบทของภาคการเกษตรตอนนี้เนี่ยนะครับเราอยู่ในสภาพที่จะต้องมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างไรให้อยู่รอดอย่างรุนแรงมากๆถ้าเป็นรายใหญ่นั้นยังไงก็สบายอยู่แล้วนะครับเขามีกำลังมีสายป่านที่ยาวมากแต่ถ้าเป็นรายย่อยเกษตรกรรายย่อยตอนนี้เหนื่อยมากอันนี้คือโจทย์ของเราที่เราจะมาคุยกันวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นหัวข้อที่วางกันไว้ตามเจ้าภาพบอกว่าเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อการปรับตัวภาคเกษตรแล้วก็ในสวทช.ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นกระทรวงวิทยาศาสตร์ที่จะต้องมีนวัตกรรมมีเทคโนโลยีเข้าไปช่วยให้ความรู้และเกิดการขับเคลื่อนของเกษตรกรที่จะเกิดการปรับตัวอย่างไรนี่คือหัวข้อนะครับมันก็เป็นภาระของวิทยากรทั้ง5ท่านนะฮะที่มานั่งอยู่บนเวทีนี้นะครับท่านแรกท่านอาจารย์ดร.มรกตตันเจริญท่านเองก็เคยอยู่ที่ไบโอเทคที่นี่ใช่ไหมครับอยู่มายาวนานพอสมควรขณะนี้ท่านก็ยังเป็นประธานคลัสเตอร์เกษตรและอาหารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติช่วยปรบมือท่านนิดนึงครับท่านที่สองครับดร.กนกเวชตั้งพิมลรัตน์ท่านเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติก็คือ NECTECH นั่นเองนะครับท่านที่สามดร.ปฐมพงษ์แสงวิไลจากภาควิชาวิทยาภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลตามหัวข้อที่ท่านกำหนดเจ้าภาพกำหนดหรือท่านกำหนดเองก็ไม่รู้นะฮะบอกว่าจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของ root trade ลึกมากลึก root tradeเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืชให้ปรับตัวต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศลึกมากเรื่องนี้แต่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะโดยเฉพาะนักปรับปรุงพันธุ์นะครับเดี๋ยวดร.ปฐมพงศ์ก็จะมาเล่าให้ฟังในเรื่องนี้เรื่องของการปรับตัวของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ไทยดร.เชิดศักดิ์แม่ทรัพย์จากบริษัทมอนซานโต้ไทยแลนด์จำกัดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ไทยว่าจะเป็นอย่างไรในเรื่องการที่จะผลิตในท่ามกลางสภาวะเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและโอกาสที่ประเทศไทยจะเป็นซีดฮับศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ของโลกหรือของเอเชียอาเซียนก็ไม่รู้นะอีกเรื่องที่มีความสำคัญมากในขณะนี้นะครับเนื่องจากว่าความปลอดภัยทางอาหารกระแสในการที่จะให้มีการลดการใช้สารเคมีกำจัดโรคแมลงศัตรูพืชเพื่อที่จะไปสู่เรื่องของอาหารปลอดภัยการใช้โรงเรือนจะมีบทบาทที่สำคัญอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการรับกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศก็การปลูกพืชในโรงเรือนนั้นมันจะเป็นเรื่องการที่จะไปสู่เกษตรแม่นยำ precision farming เ
และเรื่องของทางด้านการที่จะทำให้สู้กับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศการปลูกพืชในโรงเรือนนี้เขาเรียกว่า protected cultivation การปลูกพืชในสภาพการควบคุมสิ่งแวดล้อมก็คือปลูกพืชในโรงเรือนเพราะฉะนั้นหัวข้อในวันนี้นะครับครบถ้วนที่จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่มาฟังในห้องนี้นะครับทีนี้อยากฟังนิดหนึ่งว่าผู้ที่อยู่ในห้องนี้วันนี้เนี่ยนะครับท่านสนใจและมีเกษตรกรบ้างไหมช่วยยกมือหน่อยมีบ้างไหมครับเพราะวันนี้อยากที่จะมีการพูดกันเพื่อเกษตรกรรมปรับตัวภาคเกษตรกรรมมีไหมครับถ้าไม่มีเกษตรกรเลยแล้วจะทำยังไงที่จะให้ไปถึงเกษตรกรนี่คือโจทย์อีกโจทย์หนึ่งของเจ้าภาพสวทช.ทำไงทีวีถ่ายทอดออก YouTube เยอะๆหรือสวทช.จะมีทีวีของตัวเองอยู่แล้วหรือเปล่า นี่คือเรื่องใหญ่ครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เกษตรกรที่จะเข้ามานั่งฟังในห้องอย่างนี้เนี่ยยากพอสมควรเพราะอะไรเพราะว่าเวลาจะไปประชุมเวลาจะไปฟังนั้นส่วนมากแล้วกรมส่งเสริมการเกษตรก็จะมีเบี้ยเลี้ยงค่าเดินทางทุกอย่างครบพอไม่มีตรงนี้ไม่ค่อยมาอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นโจทย์ของเจ้าภาพแล้วกันว่าจะทำอย่างไรให้เรื่องนี้ไปถึงโจทย์ของเราก็คือตัวเกษตรกรหรือภาคเกษตรกรรม